ส่วนการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ห่างไกลของหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกนั้นกองกำลังผาเมืองโดยชุดปฏิบัติการบินทหารบกกองกำลังผาเมืองจัดเฮลิคอปเตอร์แบบพท212ปฏิบัติภารกิจสนับสนุนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินหรือสพช.บินด่วนรับผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศซึ่งผู้ป่วยรายดังกล่าวเป็นผู้ป่วยชายอายุ76ปีซึ่งมีอาการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดโดยได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลลี้อำเภอลี้จังหวัดลำพูนเพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลต่อยังโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่สำหรับภารกิจในครั้งนี้ใช้เวลาบินประมาณ40นาทีซึ่งถ้าหากลำเลียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางรถยนต์อาจจะต้องใช้เวลานานกว่า 3-4 ชั่วโมงกระทั่งผู้ป่วยถูกส่งตัวถึงมือทีมแพทย์อย่างปลอดภัย